ช่วงนี้เราไม่จะมาทำเป็นเมนูนมเปรี้ยวปีโป้ปั่นนะครับใช่ค่ะและช่วงนี้นะเนี่ยเวยนะครับเรามาทานนมเปรี้ยวปีโป้ปั่นเนี่ยมันจะเข้ากันไหมแม่เข้ากันเข้ากันคลายร้อนช่วงนี้ก็ได้ไม่ต้องทานช่วงนี้ก็ได้ได้ครับผมค่ะนะวันนี้เรามาในเมนูง่ายแสนง่ายเลยนะครับง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับพี่ฟิล์มเหลาให้ฟังหน่อยซิมีอะไรบ้างเหลาเออจะมีน้ำแข็งเดี๋ยวน้องฟิล์มมีปัญหาอะไรกับคำว่าเหลาแปลว่าเหล้าหรือว่าบอกแค่ก็เหลาวัยรุ่นนี่มา2020แล้วโอเคฟิลสตันเลยนะเหลาเกาเหลามาเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างน้ำแข็งหล่อนะคะเวลาปั่นจะได้ละเอียดง่ายหน่อยแล้วก็จะมีเป็นปีโป้หลากสีอะไรก็ได้ตามใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นนมเปรี้ยวนะคะรสอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบค่ะเครื่องปั่นนะคะสำหรับการทำน้ำปั่นของเรามีแค่นี้เหรอแค่นี้เองเดี๋ยวแม่ปกติเวลาทำน้ำปงน้ำปั่นเนี่ยเขาต้องมีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำตาลไม่ต้องค่ะไม่มีไม่มีอันนี้มันอร่อยของมันอยู่แล้วใช่ใช่อร่อยเองโอเคมาโอ้โหรู้สึกว่าเมนูนี้ง่ายจริงนะรีบหรือเปล่าเนี่ยไม่รีบแต่ว่ามันแบบว่าทานได้อร่อยแล้วก็ทำได้ไวง่ายไงทันใจดีอ่ะโอเคมาคือแบบน้องๆงงเดี๋ยวเมนูปีโป้นมเปรี้ยวปั่นเออแต่ชื่อมันก็บอกอยู่นะปีโป้นมเปรี้ยวข้าวมาปั่นใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าตามแบบว่าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยรถนั่งเลยแบบนมเปรี้ยวปีโป้แก้วนึงค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟิลใช่ได้เลยบางทีก็เลือกสีปีโป้ได้อยากได้สีนี้เยอะๆอะไรเงี้ยโอเคมางั้นเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะครับแม่เราต้องใส่เยอะแค่ไหนแม่แข็งเอากะเอาก็ได้ค่ะพ่อครับว่าเราจะทานกันกี่แก้วใช่ไหมสักครึ่งนึงไหมแม่ได้แล้วนมเปรี้ยวนี่แล้วแต่เราใช่ไหมว่าอยากได้เป็นกลิ่นไหนสีไหนรสไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติที่เราเห็นก็จะเป็นเหมือนแบบเขาใส่ยาคูป่ะก็จะเป็นออกส้มๆอะไรเงี้ยได้ทั้งนั้นค่ะที่ออกแบบเปรี้ยวๆได้ที่เป็นนมเปรี้ยวใส่นมเลยค่ะนมเปรี้ยวพอค่ะแค่นี้เหรอครับแม่ใช่ค่ะแล้วก็ปั่นก็ปั่นค่ะแล้วก็สกิปโปที่หลังถ้าเดี๋ยวนะปั่นให้นมเปรี้ยวกับน้ำแข็งเข้ากันใช่ค่ะแล้วค่อยใส่ปีโป้ทีหลังใช่แล้วก็เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าใส่พร้อมกันแล้วแบบมันจะดำใช่สีเขาจะแบบผสมกันมันจะละเอียดไปปีโป้จะละเอียดครับอันนี้มีเหตุผลนะใช่สมมุตินี่ค่ะโอ้โหเนื้อน่าทานมากดูแล้วแบบละมุนมากเลยนะใช่ค่ะเขาปั่นได้แบบละเอียดอันนี้เขาเรียกว่าหมดเลยนะแม่สมูทตี้สมูทตี้ก็จะเป็นเนื้อแบบบูสมูทหน่อยครับผมแล้วทีนี้เราก็จะแกะปีโป้ใส่ลงไปอ่ะแม่ใช่ค่ะมันก็ตีกันเละอยู่ดีก็ปั่นแป๊บเดียวอ๋อแบบหยาบหน่อยใช่ไหมใส่เลยอันนี้ใส่สีอะไรลงไปบ้างสีแดงสีแดงน้องฟิลสีอะไรอ่ะสีเขียวแล้วก็จะมีสีม่วงตามแม่ใส่ไปเป็นอย่างนี้เลยแม่ใช่ค่ะแค่อย่างนี้เลยค่ะแค่นี้แหละพอไหมตอนนี้ต้องใส่เยอะๆร้านนี้ต้องใส่เยอะๆโอ้น่าทานอ่ะแม่ได้แบบเน้นๆคือคลิปนี้มาไวไปไวได้เลยเพราะว่าไม่ถึง5นาทีใช่น้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถทำทานกันเองได้เลยนะที่สำคัญเลยนะเพราะว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับจริงไหมแม่เพราะว่าทำให้น้องๆได้ดื่มนมด้วยนะครับให้ใส่สีขาวลงไปอ่ะฟิวน้องฟิวรสนี้น้องฟิวชอบรสนี้อร่อยมากโอเคมาเดี๋ยวเรามาปั่นดูกันนะครับค่ะพี่เขากดได้ไหมเขากดอันนี้สมูทนะไม่แม่ก่อนดีกว่าอันนี้แป๊บเดียวนะค่ะเดี๋ยวไม่ถึงสามวิเดี๋ยวละเอียดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เขาจะเอาแบบไม่ต้องละเอียดมากใช่นี่ไงสีกำลังดีเลยสวยออกมาเป็นแบบว่าเป็นเนื้อให้เราได้เคี้ยวกรุบนี่ประมาณนี้เลยอ๋ออย่าให้ละเอียดมากใช่ครั
ละเอียดมากแบบสีมันจะปนกันอันนี้คือแบบเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานเหมือนสีเรนโบว์อยู่บนก้อนเมฆที่เมนูนี้ก็สนับสนุนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ดื่มนมยากๆนะเราสามารถมาทำอย่างนี้นะครับเหมือนไอติมเนาะค่ะแล้วให้น้องๆแบบได้ทานกันนะถือโอเคมากเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับใช่ให้เดินขอดูใกล้ๆหน่อยครับนี่สีสวยค่ะใช่แล้วถ้าเหลือเราใส่ในบ็อกแม่พิมพ์ที่เป็นไอติมต่อได้ใช่ค่ะนี่มาไม่เดือนเทใส่เลยครับเอาหลอดขึ้นค่ะอุ้ยตื่นเต้นเสียงลงเลยแม่เดือนบอกว่าเพิ่งทำครั้งแรกของการใช่ค่ะไม่แต่สีสันมันน่าทานแม่เหมือนใส่ลุกนะพอนะใช่แก้วนี้ได้เยอะเดี๋ยวมาแก้วนี้แล้วเราค่อยทำพูนๆใช่โอ้โหน้องฟิวดูเลยเช็ดน้ำลายหน่อยเลยลูกพี่บีมขออะไรช่วยเช็ดตรงนี้หน่อยโอ้ยน่าทานมากเลยแม่ใช่สีสันสวยมากใช่ครับที่สำคัญเลยคือทำง่ายด้วยนะไม่ซับซ้อนใช่ไหมใช่แบบแป๊บเดียวเสร็จนะคะใช่ครับน้ำแข็งนมเปรี้ยวแล้วก็ปีโป้มาปั่นรวมกันนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ1เมนูนะครับนี่ปีโป้นมเปรี้ยวปั่นนะครับสีสันสวยมากทำเองกินเองทำเองกินเองสีด้วยสีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับพ่อชอบนะเพราะว่าก็เหมือนแบบเหมือนลูกกวาดอะแม่ที่มันอยู่ในแก้วอะไรเงี้ยลูกกวาดปั่นอะไรอย่างงี้ดูสีดูสีเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนี่เลยดูแล้วแบบมีลูกเล่นนะแม่เนาะมันน่ากินอ่ะเพราะปกติแล้วทำน้ำปั่นธรรมดาก็เฉยๆนะพอใส่ฮิปโป้ปุ๊บพ่อเด็กๆควรต้องชอบแน่ใช่หรือว่าควรจะใส่เป็นเยลลี่หมีตกแต่งด้านบนก็ได้เยลลี่หมีเวลาเคี้ยวแล้วก็ตัดหนึบๆกรุบกรุบเลยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้แม่ก่อนนะเดี๋ยวให้แก้วพี่ก็ได้ให้แม่เปิดเหรอให้แม่เปิดคนทำต้องไม่เปิดนะครับบุตรเตี้ยคือสมองอ๋อแม่อร่อยไม่หวานมากกำลังดีเลยพ่อใช่หรอใช่ค่ะขอบอกมาชิมแล้วนะครับไม่หวานเหรออุ้ยเนื้อแบบหนึบหนุบมีเนื้อให้เราเคี้ยวแล้วก็ไม่หวานมากทุกคนกำลังดีใช่ค่ะอร่อยมากเพราะว่าเด็กๆชอบเนื้อแน่เลยแม่ใช่ไหมปกติเวลาเราทานนมเปรี้ยวใช่ไหมไม่สามารถกินพวกปีโป้ได้แต่วันนี้นะครับเรามาทำเป็นน้ำปั่นนะครับเป็นอะไรที่แบบเข้ากันหรือเปล่าเข้ากันเข้ากันค่ะเวลาดูแล้วคือแบบเจอเนื้อแล้วเราได้เคี้ยวอ่ะแบบดีใจเยอะเลยเหมือนกินรสช่องป่ะแม่รสช่องสิงคโปร์แต่เปลี่ยนเป็นแบบว่ารสชาติเป็นนมเปรี้ยวแล้วก็มีปีโป้ครับแล้วก็สีสันหลอกเด็กได้เลยนะสำหรับเด็กที่แบบไม่ค่อยชอบทานนมเปรี้ยวไงแม่ถูกไหมใช่โอเคครับผมวันนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลคิดว่ายังไงบ้างสำหรับเมนูนี้อร่อยมากเขาเวิร์กแล้วก็ทำง่ายด้วยใช่อันนี้คือชอบแค่นั้นเองเหรอคือมันอร่อยทำง่ายนี่แหละทุกคนคือแบบว่างๆก็คือถ้าใครไม่มีอะไรทำมานั่งทำนมปั่นก็ได้แบบเนี้ยอร่อยใช่วัตถุดิบไม่เยอะด้วยกินได้ตลอดทั้งวันนะคะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาเข้าครัวนะเราก็มาทำเป็นเมนูปีโป้นมเปรี้ยวปั่นนะครับก็เป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจพี่ฟิล์มกับน้องฟิลมากเลยนะครับฟินค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย